็นพื้นที่กทมทั้งหมด9ท่านดังนี้นะครับท่านที่1ครับจิรวัฒน์อรัญญกานนท์เขตทวีวัฒนาหนองแขมครับชื่อเล่นชายดีดีนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่กทมอยู่แล้วนะครับนี่สสดีที่เรารู้จักกันดีท่านที่3เป็นพิสุทธิ์จินตโสพลเขตยานวาบางขอแหลมหรือต้องตู่ครับท่านที่4ทิติวัฒน์อดีศรพันคุณเขตบางพัดประกอบน้อยหรือน้องแบงค์ครับท่านที่5ยานกิจห่วงทรัพย์เขตจตุจักรหรือหมอต้นท่านที่6กิตติพลรวยภูพันเขตลาดบุรณะและชุมพรท่านที่7ณณัฐโหมชูเวศเขตลาดพร้าววังทองหลางครับน้องกิ๊กครับท่านที่8พิชชาพัฒน์อมาตย์วรานนท์เขตบางขุนเทียนหรือน้องแอร์และสุดท้ายท่านที่9นะครับณวัฒน์ทวัฒน์วงศ์เดชาคุณเขตคลองเตยเขตพัฒนาหรือคุณเบนขณะนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ได้มาเปิดตัวด้วยทั้ง9ทั้งเราถ้ามีแนวทางอย่างนี้นะครับถ้าส.ส.ท่านไหนที่คิดว่าสามารถจะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเราได้นะครับบนพื้นฐานของการตอบรับการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเองก็ถือว่าเป็นโอกาสของพรรคเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของแต่ละเขตปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆปัญหาสิทธิเสรีภาพอันนี้เป็นแนวทางของเราถ้ามีแนวทางอย่างนี้นะครับถ้าส.ส.ท่านไหนที่คิดว่าสามารถจะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเราได้นะครับบนพื้นฐานของการตอบรับการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเองก็ถือว่าเป็นโอกาสของพรรคเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของแต่ละเขตนะครับที่เขาจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยอันนี้ได้มีแนวทางเดียวกันแล้วก็พี่น้องประชาชนตอบรับสนับสนุนเนี่ยอันนี้จะเป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วตอนนี้มีสสที่ติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่กทมเองที่ติดต่อเข้ามาอยากจะมาร่วมงานกับเพื่อไทยอะพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อมาที่ผมคนหน้าพักยังไม่มีครับก็อาจจะไม่ติดต่อผมแล้วติดต่อท่านอื่นที่เป็นกรรมการบริหารพื้นที่หรืออะไรต่างๆนี่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรามอบหมายในการทำหน้าที่ในการพิจารณาสถานคัดสรรเป็นคณะทำงานอยู่เท่ากับว่าบุคคลที่เหลือที่อยู่ในระหว่างการคัดสรรอยู่ใช่ไหมครับไอ้น้อยคนที่เหลือขออนุญาตค่ะคือมีทั้งอยู่ในระหว่างการคัดสรรแล้วก็ได้คัดสรรแล้วเราการส่วนตัวก็มีผสมกันนะคะก็จะเป็นโอกาสในต่อไปค่ะเพราะว่ามีเงื่อนไขของเวลาหลายเรื่องที่ทางกกต.ได้กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปิดตัวในล็อตต่อไปด้วยค่ะเมื่อวานนี้มีชื่อของคุณอ๋องสบายใจโผล่ขึ้นมาว่าคือคุณออกมุสกาวใจเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความชัดเจนในเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งก็คงมีหลายท่านที่จะคงจะท้าทามให้ท่านไปร่วมงานด้วยนะคะส่วนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณออกก็ได้รู้จักกับสนิทกับหลายท่านที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับการท้าทามเราก็ได้ท้าทามให้ท่านมาร่วมงานด้วยซึ่งท่านก็ยังไม่ได้ตอบรับและปฏิเสธนะคะก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจก็ขออนุญาตเรียนแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จนกว่าถึงเวลาที่จะมีกิจกรรมก็อาจเป็นไปได้ว่าออกมาจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการลงสมัครของพรรคเพื่อไทยค่ะก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านเราได้เชิญไปแล้วนะคะทราบถามและเชิญไปแล้วก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณออมเองค่ะแต่เราก็ยินดีขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจสมาชิกสภากรุงเทพของเรานะคะ20ท่านให้ไปรับใช้พี่น้องชาวกทมในสภากทมซึ่งเขาก็ใช
ชาววรวรแล้วก็พี่น้องทั้งประเทศนะคะว่าขอให้เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์นะคะเพื่อเราจะมาเป็นรัฐบาลเพื่อจะมาผลักดันนโยบายดีๆนโยบายที่ตอบปัญหาของประชาชนให้กับประเทศไทยและก็ประเทศชาติเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็พี่น้องอย่างแท้จริงขอกราบขอบคุณค่ะอันนี้หมายถึงวันนับคะแนนที่แจกที่หัวหน้าคะแนนน้องจะได้เป็นตัวขอบค้างไว้นะครับ